สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีเมนูเนื้อนะครับเป็นเนื้อนะครับนี่น่าจะเป็นเนื้อขาลายเนื้อน่องลายนะครับวันนี้จะมาทำเมนูหนุมานคุกฝุ่นนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลงมือหมักนะครับซอสหอยหมักพอดีนะครับเพราะว่าเราจะกินกับแจ่วนะครับซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับผมอันนี้ผงนัวนิดนึงครับใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงนะครับผมเกลือนะครับเกลือเมนูย่างครับย่างแบบมีเดียมนะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะมีน้ำจิ้มอยู่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันกินแค่นี้นะครับกินมากไม่อร่อยนะครับผมเจอกันเหมือนเดิมช่อง YouTube Knowledge Channel นะครับหนุมานคุกฝุ่นนี่เดี๋ยวก่อนจะย่างเราจะมาคุกกับฝุ่นนะครับนี่ฝุ่นก็คือข้าวคั่วของเรานะครับผมนี่เราจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วขี้เพียนะครับแจ่วขมนะครับผมแล้วก็มีผักนี่ครับเป็นผักหน่อไม้ฝรั่งนะครับจะเอามาย่างนะครับผมนี่ก่อไฟเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเป็นเตาเล็กนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้ไฟแรงนะครับเราจะย่างแบบมีเดียมนะครับผมอันนี้เราก็ขี้เพี้ยนะครับเราจะมาทำแจ่วนะครับเราได้ทำการต้มเสร็จที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวรอไฟให้มันเป็นฐานจักน้อยนะครับแล้วเราจะไปย่างแซ่บๆนะครับแบบมีเดียมหวานๆฉ่ำๆนะครับโอเครอรับชมครับผมหลังจากที่รอไฟเป็นทานนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มขมนะครับผมอันนี้ก็เป็นขี้เพี้ยนะขี้วัวนั่นเองใส่ผงนัวลงไปนะครับผงนัวข้าวคั่วครับข้าวคั่วหอมๆพริกผงเผ็ดๆเลยอันนี้จะมาจุดีบจักน้อยนะครับเนื้อน้ำปลานะครับน้อยนึงเกลือน้อยนึงครับผมนี่เดี๋ยวลืมของดีนี่ครับดีแท้นะครับดีแท้ไม่ใช่น้องพรนะไม่ใช่น้องพรสีแบบนี้ดูสีนี่ครับโอ้โหใส่หมดเลยขมเลยใส่ดีใส่น้ำปลาใส่ข้าวคั่วพริกผงขี้เพี้ยเกลือลงไปแล้วนะครับผมชิมดูคุ้มค่าขนาดน้ำปลาน้อยใส่ข้าวคั่วลงไปอีกเห็นมันข้นๆนะครับผมข้นๆตามด้วยนี่หอมซอยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมจุก่อนนะจุดิบ
ขมลำลำขมหวานแสบนวลแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาลองกินชูดิบก่อนนะครับมาครับบะร่องจุเนี่ยเหลือจุอยู่หน่อยนึงนะครับผมนี่สดๆนะครับนี่มาคลุกใส่แบบหอมไส้หอมไส้ของเข้าเนาะยังไส้ไว้มันติดๆกันมายังสี่หน่อยนึงเนาะนี่เลยขมหวานมาได้ครับพี่น้องปองไปสุขุสุขคนเมนูอาหารอีสานมาเฮาเพิ่นว่ากินดิบได้บ่ครับนี่หน่อไม้ฝรั่งร่อมกันน่ะได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมไปย่างอ่อนๆกินโอ้โหกับจิ้มสุดยอดเดี๋ยวไปแซ่บๆเดี๋ยวเรายังมีหนุมานคู่ฝุ่นอยู่นะครับตอนนี้เห็นแล้วมันอยากเลยมาจุหน่อยนึงไปเดี๋ยวมันทานแล้วเลยชันเตาเดือดเป็นชันแล้วนี่อะไรวะเนี่ยแบบขมหวานแซ่บหวานเนื้อเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปย่างกันหาน้ำมันคุกฝุ่นนะครับนี่เป็นเนื้อของเรานะครับย่างใส่เตาหน่อยๆนะฮะวะพี่น้องเมนูนี้เราไม่ต้องการใช้ไฟเยอะนี่นี่ครับคลุกลงไปนี่แหละหนุมานคลุกฝุ่นนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วเพื่อนนะข้าวคั่วมันก็มันคือฝุ่นนะครับมันก็เลยเหมือนฝุ่นเลยเรียกกันว่าหนุมานคลุกฝุ่นนะครับไม่จำเป็นจะเอาเฉพาะเนื้อนะครับ
เอาเป็นหมูอย่างก็ได้ครับที่สามารถย่างได้โอเคอู้ชิ้นนี้เกือบหมดหอมขัวลงเลยเตาเรากระทัดรัดเราต้องย่างทีละชิ้นนะครับผมหอมๆแบบมีเดียมมีเดียมนะนี โอเคนะครับผมได้แล้ว1ชิ้นนะครับเราย่างแค่แป๊บเดียวครับแบบมีเดียมมีเดียมนะครับนี่ที่ลองแร่ดูนะครับพักไว้ก่อนนะครับพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้เนื้อเซตตัวโอเคนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวรอให้มันเซตตัวนะครับแป๊บนึงนะครับเนื้อจะได้อุ่นหวานฉ่ำๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองย่างหน่อไม้ฝรั่งนะครับครั้งแรกนะครับผมที่กินหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ให้มันอ่อนๆ นะครับครับโอเคย่างก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่พักไว้นะครับให้มันคืนตัวนะครับมันจะได้ฉ่ำๆเดี๋ยวเรามาแร่ดูนะครับพี่น้องครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นี่โอ้โหนี่แหละโอเคนี้ครับนี่เขียนบ่เดี๋ยวมาดูอันเล็กๆบ้างนะครับพอดีหวานๆจุ้ยๆเดี๋ยวทำการหั่นนะครับผมพื้นที่ก็ไม่มีโอ้โหว่ากันไปผลหมี่จะเข้ากันแซ่บอันนี้ก็คือสเต็กอีสานเนาะตั้งชื่อให้แล้วหอมกับขวดนี่ขออนุญาตมามามานี่มันต้องใส่สองครับพี่น้องมันคอยสิเห็นแบบชัดเจนนะครับผมกับน้ำจิ้มแจ่วคุ้มคลมหวานหวานนะครับผมกินกับนี่ก่อนหน่อไม้ฝรั่งโกกมันแก่หวานเอาไปย่างหวานเมื่อกี้กินสดนะครับมันจะออกขึ้นขึ้นจักหน่อยเรียกว่าแบบหวานกรอบนี่ว้าวมา
ย่างมันสิได้กินของควนไฟหอมๆนิดนึงแซ่บเด้อมาเนื้อเฮียปากครับกรอบหวานกูเรียกปากป้องแป๊บนึงนี่มองนี้ไปปลายมันมันจะออกแน่เกินอยากกินทุกอย่างอันเนี้ยเพิ่งเคยกินไปครั้งแรกแซ่บหวานหอมหอมที่เขาไม่อยากไปโคตรมีเดียมมันสิได้กินของครอบครัวที่เฮาไปคุกนะมันมีแก่แก่ดึกทิ้งง่ายหรอว้าช่ำช่ำน้ำจิ้มกับทุกยอดเนี่ยครับแต่เวลาที่เขาที่เขาย่างเสร็จแล้วนะครับนี่ผสมกันแหละทั้งชายทั้งภาคกลางอีสานมันตอนย่างอ่ะมันสุกอยู่แล้ววันนี้เขาอยากกินฉ่ำๆนะครับเขาต้องให้มันรอให้มันคลายตัวคลายเลือดเงี้ยออกมามันจะสีแสบหวานWe'll be right back.
เคี่ยวแซ่บสองก้อนนี่ค่ะพี่ก็เขากินแล้วเอาไปให้ถึงโต๊ะแซ่บครับทุกอย่างโอเคครับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดทุกอย่างนะครับกดทีเดียวนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากไว้นะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับผมช่องโนเลจชาแนลนะครับฝากกดงานเห็นอย่างบดีก็ติชมเข้ามาได้นะครับโอเคให้คนมึงหลายนะครับมันสิได้มีกำลังใจแล้วก็มีสปอนเซอร์ในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแซ่บ